อธิบายถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เราพากันนิยมกันนับถือว่าบางสกุลเป็นคาถาท่านเรียกว่าอจิรังวัตยังกายโยคือหมายความเรายังไม่ทันตายคนเราเวลาไม่สบายกลัวจะตายเลยมันจวนจะตายรีบบางสกุลเป็นใช่ไหมันก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นเพราะความนิยมนับถือเองและก็ประหยัดเวลาทำบางสกุลเป็นนั่นหายเร็วเหมือนกันน่ะถ้าไม่หายก็ตายเร็วมันก็แปลกเหมือนกันโดยมากมันเป็นอย่างนั้น เนื้อความในการที่บางสกุลเป็นก็ไม่มีอะไรแล้วคือท่านสอนดีๆนี่แหละสอนให้คนเป็นพิจารณาตัวอัตภาพตัวตนคนที่ยังไม่ตายที่บางสกุลตายนั่นก็เป็นพิธีสอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สอนคนตายสอนคนเป็นแต่คนต้องเข้าใจว่าท่านบางสกุลในคนตายยังไม่เข้าใจว่าสอนคนเป็นบางกลุ่มบางหมู่ยังถือกันว่าถ้าซักบางสกุลได้ไปยกมือไหวได้ไม่ได้กลัวจะมาตายกลัวเราจะตายถือไว้ถึงขนาดนี้ก็ยังมีเพราะความเข้าใจผิดคนตายจะรู้เรื่องอะไรเมื่อคนตายแล้วท่านไปบางสกุลนั่นหมายความว่าท่านเอาคนตายเป็นสักขีพยานในเนื้อความก็ไม่ได้สอนให้คนตายไม่ได้สอนคนตายสอนคนเป็นออกอธิบายคนเป็นเองฟังอย่างอนิจจาวัฏสังขาราสังขารเนี่ยเขาไม่เที่ยงเนาะอุปัทวายธรรมิโนเกิดขึ้นเป็นธรรมอุปชิตวานิรุตฉันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเตสังวุปาสโมสุโขสังขารคือความปรุงพร้อมแต่งไม่มีสงบระงับแล้วเป็นสุขท่านสอนคนเป็นอันนี้แหละให้เอาคนตายเป็นตัวอย่างสังขารน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเหมือนกันกับคนที่นอนตายเนี่ยเราไม่เที่ยงนี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้าเขาไปใครไปยึดไปถือถ้าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามากูว่าเราอยู่มันก็จะต้องเป็นทุกข์หากว่าเราไม่เข้าไปยึดไปถือเห็นเป็นของเกิดดับสภาวะอันหนึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นสุขนี่ก็สอนคนดีๆคนที่ยังมีหูมีตามีจิตมีใจได้ฟังรู้เรื่องรู้ราวคนดีๆคนตายไม่รู้อะไรกันหรอกที่จะพูดวันนี้พูดถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เรียกว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโอเปตวิจารุนี่ละถังวัตติงคลังอจิรังวัตยังกายโยพูดถึงเรื่องกายอันนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยไม่เที่ยงหนอไม่นานหนอแจ็คไม่อยู่นานเหรอปัทวิงอธิเสสติ จะทอดทิ้งคือตายอยู่ที่ถมแผ่นดินนี่แหละชุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทางวัตถุริงพลังกับท่านก็มีอะไรกระสังกันดีๆนั่นก็ดีแต่ท่านว่าย่อๆพูดย่อๆมีเรื่องเล่าไว้ปฐมเหตุมีคุณบุตรคนหนึ่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมบวชถวายชีวิตในพุทธศาสนาท่านต่อมานาน
เกิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวทีแรกจะตุ่มเล็กๆใหญ่ๆนานแล้วจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเน่าเปื่อยหมดทั้งตัวลูกศิษย์ลงหาพระเจ้าพระสงฆ์เห็นก็เลยเบื่อสะอิดสะเอียนนั้นเกลียดเพราะเหม็นเน่าทอดทิ้งวัดให้พระเจ้าใจใส่ดูแลพระพุทธเจ้าได้ทราบเหตุนั้นเสด็จไปปฏิบัติพระฐานเองต้มน้ำแล้วเอาผ้ามาชักเอาจีวรมาซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาตั้งเอาสบงมาพัดมาซักซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงไปถ่ายให้ที่อยู่ที่นอนเอาน้ำร้อนมาลาบเอามาลวกมาเช็ดมาถูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ได้เทศนาภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชในพุทธศาสนานี้นั้นมาจากตระกูลต่างๆหนีบ้านหนีตระกูลมาแล้วยังค่อยมาบวชในธรรมวินัยอันนี้เมื่อมาบวชแล้วพวกเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติอุปถัมภ์รักษาซึ่งกันและกันใครจะปฏิบัติอุปถัมภ์รักษาเล่าจงให้พากันดูแลรักษาซึ่งกันและกันถ้าหากว่าใครอยากจะปฏิบัติเราตถาคตก็ขอให้ปฏิบัติผ้าป่วยเถิดคนไหนปฏิบัติผ้าป่วยก็เหมือนกับปฏิบัติเราตถาคตนั่นแหละความข้อนั้นพวกพ่อบ้านแม่เรือนคงจะทราบกันดีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นบิดาของภิกษุสงฆ์พระสงฆ์มากเท่าใดก็เรียกว่าเป็นลูกเรียกว่าลูกตถาคตที่ตั้งนวลเรียกว่าลูกตถาคตฤทธิ์สักยบุตรเป็นบุตรของสักยะคือผู้ได้เจ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาลูกในเวลาเจ้าใครได้ป่วยจะไม่ดีใจหรือเบาอกเบาใจสักเท่าไหร่พ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีความเบาใจโล่งอกโล่งใจมีผู้ช่วยปฏิบัติอุปถัมภ์คนลูกเจ้าที่ใครเจ็บป่วยชั้นใดก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์องค์ใดรับภาระธุระปฏิบัติคนป่วยคนป่วยของใครให้เหมือนกับปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่อไปท่านยังบัญญัติทิฏฐบทอีกถ้าหากว่าภิกษุสามเณรในวัดแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดเจ็บใครไม่ดูแลซึ่งกันและกันไม่รักษาซึ่งกันและกันท่านปรับโทษพระทั้งหมดทั้งวัดถ้าคนนั้นใดคนหนึ่งไปปฏิบัติอุปถัมภ์ช่วยเอาใจใส่รักษาให้พระทั้งหมดทั้งวัดพ้นจากอาบัติทำประโยชน์คนเดียวสำเร็จหมดทั้งวัดนี่ท่านยังสอนในขนาดนั้นนั่นเองอันนี้สูงมากการปฏิบัติพระป่วยพระไข่ท่านองค์นี้แหละที่ป่วยเขาเลยให้ฉายาชื่อใหม่พุทธิกะคือคนป่วยเองเรียกว่าเน่าเนี่ยพุทธิกะแปลว่าเน่าฉันป่วยเน่าทั้งตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศนาสอนในเมื่อท่านทำความสะอาดแล้วก็สอนอาจิลังอัตยังกายโยปัทวิงอธิเศษสติชุดโอเปตปัญญานี่ระทังกิเดระนักบัตรกระดิ่งกระดังดังอธิบายฟังนะพระปูติกะได้ฟังแล้วก็พิจารณาถึงทั้งขันธ์ร่างกายทั้งตนมันเปื่อยเน่าไปแล้วมีอันดีแล้วมันก็จะต้องแตกสลายดับในไม่ช้าไปเดียวนี่เองเลยได้สำเร็จทั้งพระอรหันต์เพราะอาศัยร่างกายเปื่อยเน่า
เป็นเหตุปัจจัยให้มาพิจารณาพระองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางทอดทุระลงไปได้เห็นขนาดนั้นนะถ้าพุทธเจ้ามาเทศนายังว่าท่านปล่อยวางทำไมใส่ไปเทศยังไงอีกแล้วแล้วคนเรามันเปื่อยหน้าหมดยังมีอันดีเลยจะยังไม่ปรุงลงกับหมดทั้งทางทั้งทีเลยคนเราเนี่ยมันยากถ้ายังปกติอยู่แล้วก็เลยยากที่จะปล่อยจะวางเมื่อไม่ปล่อยวางก็ไปยึดยึดตนแล้วไปยึดสิ่งอื่นสิ่งรอบๆตัวเรายึดหมดอะไรยึดทั้งนั้นเป็นของกูของกูทั้งหมดความเป็นจริงว่านั้นร่างกายไม่มีสาระหาสาระแทนสารไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอยู่ที่เรียกว่าธรรมคือธาตุสี่ในน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนคนเราแต่สิ่งทั้งสาทั้งสี่และทั้งหกคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นหกรวมเข้ามารวมมาอีกสองเป็นหกของทั้งหกอย่างเดียวประชุมของเขาก็เลยเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาอันที่เป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยมันก้อนอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ก้อนไม่ใช่คนแต่เราเข้าไปยึดนั่นเลยถือเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาความเป็นจริงไม่ใช่มันสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันเกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มนะจึงเรียกว่ากลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาจึงเรียกว่าขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์คือมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันในขันธ์คือเป็นกองขึ้นมาเองจึงเรียกว่าขันธ์ถ้าหากเราพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วใจมันเป็นค้นเห็นขันธ์ใจไม่เข้าไปยึดขันมันก็จะเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าหากเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันจะเข้าไปถือขันเป็นกูเป็นเราเป็นเขาอยู่ต่างไปก็จะไม่เห็นความจริง ขันนี่เป็นของคือกองอันนี้แหละมันเป็นเหตุอยู่ทุกวันนี้เหตุนั้นท่านยังให้พิจารณาขันคือตัวของเราแยกแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปโดยอาการ32ก็ดีแล้วเป็นธาตุ4ก็ดีให้เห็นตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาจะไม่เห็นก็ตามจะไม่จริงก็ช่างความจริงไม่อยู่เราไม่จริงก็ตามแต่ใครพิจารณาอยู่นั่นแหละตราบใดใจของเราไม่สงบจะไม่เห็นของจริงถ้าใจเราสงบแล้วจะเห็นของจริงชัดขึ้นมาเลยเนี่ยนะการพิจารณาพร้อมกับนั้นจึงหัดทำความสงบไปเป็นตัวถ้าใจไม่สงบก็ไม่ชัดความสงบจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของธรรมที่จะเกิดขึ้นมาเพราะพื้นฐานคือธรรมมันคือความสงบเป็นพื้นฐานกายท่านว่ามาเปรียบมันก็ท่อนไม้ถ้าจะพูดกันแล้วท่อนไม้ท่อนกล้วยก็ตามเถอะมันมีประโยชน์อย่างท่อนไม้นะมันเชียงทำฟืนหุงต้มเหมือนยังได้คนเรายังมาทำอะไรมันมาทำฟืนหุงต้มก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้กระดูกเนื้อคนไม่เห็นเอาไปขายสักทีหนังงัวหนังควายหนังเข้เขาอย่างหนังแมวหนังเหี้ยเขาไปขายหนังงูก็ยังมาขายกันได้อันหนังคนเอาไปทำไมถังไม่มีอะไรไม่ประโยชน์อะไรเลยหนังสุนัขหนังแมวเขาไปฟอกขายได้ดีราคาดีสั่งทั่วนั้นหนังคนไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็เหมือนกันเนื้อสัตว์ต่างๆทุกวันนี้ยิ่งราคาดีเนื้อจระเข้ราคาทั้ง 60-70 บาทเนื้อจะผ้าน้ำปลาฝา 70-80 บาทเนื้อไอ้
เงี้ยนี่แพงตั้ง400บาทกิโลนึงคนไม่มีใครไปขายสักกระตังเดียวก็ไม่มีใครซื้อถึงว่าไม่มีประโยชน์หรอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกงัวจะกระดูกควายกระดูกเขาไปทำปุ๋ยยังได้เลยกระดูกคนนั้นเผาทิ้งเฉยไปทำอะไรก็ไม่ได้นี่จึงหาค่าไม่ได้ในเมื่อมันประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ผู้ที่อาศัยมันก็เลยไม่รู้จักคุณค่าเกิดความประมาทไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ขึ้นมาได้คือไม่มาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงไปยึดเอาเฉยๆแต่ยึดมันก็ไม่ได้เพราะนั้นมันแตกรับสลายแล้วก็อย่างว่าถ้าหากเมื่อเราอาศัยอยู่นี้เห็นคุณค่าประโยชน์พออ๋อพอเราได้เกาะมันอยู่อาศัยมันอยู่ถ้าพิจารณาเห็นเป็นตามเป็นจริงให้มันก้อนไม่มีสาระหัดปล่อยหัดวางหัดทิ้งไปใช่ไหมให้เห็นตามที่จริงมันก็จะเป็นของมีค่าขึ้นมาในขณะที่ยังมันทั้งแตกดับคือเอามาพิจารณาแตกดับแล้วพิจารณาไม่ได้คือตัวเราหนีเราแตกเราไม่ได้ใจไม่อยู่แล้วหนีแตกเราพิจารณาไม่ได้เห็นนั้นในขณะที่มันอยู่ด้วยกันเอาพิจารณาเสียมันเป็นประโยชน์เลยส่วนเศษคือกากได้เขียนเนื้อหนังอันนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มือมีก็ไว้กราบไว้ไหวว่าเคารพนับถือสิ่งที่เราควรบูชาเส้นกราบไหว้ปักทำวัดสวดมนต์ก็ได้บุญกับมันเหมือนกันนี่หรือว่าทำบุญตักบาตรก็ได้บุญกับมันเหมือนกันดีก็อย่าไปต่อยหัวกันนี่จะให้โทษถ้าไปต่อยหัวกันจะให้โทษมันดีมีคุณค่าประโยชน์เลยปากของเราก็เหมือนกันเมื่อมีปากอยู่ก็เอามาเรียนหนังสือท่องบทจดจำคำสอนพระเจ้าเสียมากล่าวคำไหว้พระสวดมนต์อรหังสมาธิมุทโธเป็นต้นถ้าได้บุญจากปากเหมือนกันไหมดีกว่าเราจะเอาไปแช่งเอาไปด่าเอาไปเหยียดหยามรู้ถูกกระทบกระแทกแดกดันที่จะเป็นกันพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลหาสาระไม่ได้นอกจากไม่มีสาระแล้วนำโทษมาให้เทปากอีกครั้งคราวนี้เวลาตายปากไม่เอาหรอกใจมันไปเก็บไว้ปากนี่เวลาที่อาศัยมันเอาไปใช้มันได้เวลาใช้แล้วมันไม่เอากรรมความชั่วนั้นใจมันคนไปรับนี่มันใช้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะใช้ก็เป็นประโยชน์นอกจากไม่มีค่ายังให้โทษอีกครั้งนั่นปากส่วนชิ้นเล็กๆน้อยๆเช่นตาก็เหมือนกันให้เห็นสิ่งใดอย่าไปยึดไปถืออย่าไปเกิดความรักความใคร่เกิดความพอใจยินดีหรือไปเกลียดไปโกรธเจ็บหูเจ็บตาขวางหูขวางตานำมาซึ่งบาปเมื่อตามีจมูกดูได้สิ่งที่มันเป็นของมีค่าคือมองสิ่งที่มันดีมองคนอื่นเขาดีเรามาเป็นตัวอย่างเรามาปฏิบัติตามคนอื่นบางคนมีคนชอบรักเขาสนิทสนมคุ้นเคยเขาอยากพูดอยากคุยด้วยบางคนเขาไม่อยากพูดอย่าคุยด้วยเกิดอิจฉาริษยามันก็ไม่ถูกเพราะเราก็ได้เพราะกายเพราะวาจาเพราะใจของเราก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าเห็นคนอื่นเหมือนกันเนี่ยบางคนน่ะอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยบางคนไปเห็นน่ะก็ไม่อยากพูดอยากคุยด้วยคือคุยมั่วมันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวกัน
เห็นนั่นมาคิดถึงความดีความชั่วของตนคิดถึงนิสัยวาสนาบุญบารมีของตนแล้วพยายามดัดแปลงแก้ไขอันนั้นเรียกว่าตาเห็นเป็นของมีค่ามีประโยชน์ถ้าหากเห็นเช่นนั้นแล้วเกิดโทษไม่พอใจเลยเป็นบาปหูไปเช่นเดียวกันไม่ฟังแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ให้เกิดโทษอย่ามาไว้เป็นในใจของตนรู้จักชำระแก้ไขออกไปจ้ะหูไว้สำหรับฟังเราจะอุดก็ไม่ได้มันต้องได้ยินเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาฉลาดสามารถแก้ไขชำระอย่าให้คล้องอยู่ในใจเราได้สิ่งที่ดีมาไว้มันมีประโยชน์ได้มีทั้งคุณมีทั้งโทษได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทั้งหกนี่แหละถ้าหากว่าเราใช้เต็มก็เลยเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ที่ชั้นว่าสวรรค์หกชั้นมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคือใช่ให้มันเป็นคุณและประโยชน์เกิดความปลื้มปีติปราโมทอิ่มอกอิ่มใจล่าเริงบันเทิงตลอดเวลานั่นเรียกว่าสวรรค์ถ้าใช้ไม่ถูกเป็นนรกหกขุมเหมือนกันตาเห็นกันเอาความเป็นนรกจังหูเห็นได้ยินกันว่าเป็นนรกนะไม่เผาผลาญอยู่ในตัวของเราคนเดียวนรกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่อื่นในวันนี้ตัวต้องมาอยู่ที่ตัวของเราคนเดียวเราเป็นคนสั่งขึ้นทางนรกกับสวรรค์นี่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของกายของใจของเราเราใช้มันถูกก็เป็นของมีค่ามีประโยชน์ใช้ไม่ถูกแล้วกลายเป็นโทษในตัวนี่เรื่องคนเราเป็นอย่างนี้ของมีค่าแต่หากเราถามว่ามันเป็นของมีค่าก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาของมีค่าแต่เราใช้ไม่เป็นเลยกลับกลายเป็นโทษยังเคยอธิบายฟังอยู่เสมอปุ๋ยเขาสำหรับใส่ต้นไม้ใส่ผักกันเขาเอาของสกปรกมาทำปุ๋ยยิ่งโยนได้ยิ่งแล้วแท้ก็เห็นเอาหมูดเอาคู่ดันสกปรกสดๆอันนั้นเอาไปลดแต่ฝักบัวรถผักเคี้ยวตื้อขึ้นในวันจังหวัดเขาไม่ได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปรถดอกรถผักในทางเขาถามมันมีประโยชน์ขายจะดีกว่าของคนไทยกับถ้าของไม่ดีแล้วกลับกลายเป็นโทษของที่เราควรสักการะเคารพนับถือและบูชาเช่นพระพุทธรูปเราควรเคารพเอาไว้บูชาเอาไว้ขายเป็นเพียงค่าเอาไปลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามหรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละชั่วทำดีและกลับเกลียดโกรธสอนให้ละโทษและกลับไม่พอใจและกลายเป็นบาปนั่นของดีนั่นถ้าทำใช่ไม่เปลี่ยนใช่ไม่ถูกก็จะกลายเป็นโทษเป็นบาปขึ้นมาถ้าหากเรารู้เรื่องนี้แล้วอิ่มใจเราปฏิบัติของไม่ดีให้มันดีเกิดความพอใจว่าเรามีความสามารถทำของไม่ดีให้มีค่าขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจเกิดเพลิดเพลินตลอดกาลเวลาถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของดีๆมานี่มองดูอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ดีทั้งหมดรูปกายก็ไม่ดีทั้งนั้นอะไรทั้งหมดไม่ดีทั้งนั้นหรือเศร้าใจท้อถอยเกิดความเดือดร้อนมันใช่ไม่เป็นเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องอาจีรังมันยืดยาวมันอธิบายแนวปฏิบัติอาจีรังว่าแต่ยังกายอยู่กายเรื่องของไม่นานที่จะต้องแตกดับสลายปฏิวิงอชิเฉสติชุดโอเปตวิญญาโนนิรัตถังอคาริงคารัง
วิญญาณไม่มีคือใจไม่มีใช่ไหมจะทอดทิ้งกิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่นานหรอกเมื่อก็ถอนไม้ถอนฟืนถอนไม้และถอนฟืนยังมีประโยชน์กว่าตัวคนเราเหตุนั้นเมื่อไม่มีประโยชน์เราทำให้รู้จักว่าคุณไม่มีประโยชน์ในขณะที่เรายังก่อเกี่ยวมันอยู่จงทำมันเป็นประโยชน์จนเสียจะได้กับทันกับการเวลาที่เรายังอาศัยมันอยู่หากว่ามันไม่อาศัยแล้วหมดทั้งทางไม่ใช่จะเอาอะไรมาใช้เครื่องใช้เองนี่ในขณะที่ใช้ได้ก็รีบใช้มันได้คุณค่าประโยชน์มันเนี่ยที่บานในวันนี้ก็เท่านี้ละตั้งใจภาวนาค้นคว้าหาของดีให้มันเห็นของดีมีอยู่หากเราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเป็นของดีมันก็หมดค่าที่พูดไปนั้นพูดแต่ของดีและของไม่ดีในที่เดียวกันท่านนี้จะพูดถึงเรื่องของดีเอาของไม่ดีมาเห็นมาเห็นของไม่ดีมันจะกลายเป็นของดีขึ้นมั้ยยังเห็นร่างกายนี่แหละมาเป็นของดีถือว่าเราว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าตนว่าคนอะไรเงี้ยก็เป็นของดีคือถืออัตตานั่นเองเมื่อว่าคิดค้นตนจริงหาตนหาตัวจริงๆจังมันไม่มีมันจะกลายเป็นของไม่ดีถ้าคนเห็นของดีเป็นของไม่ดีมันก็สลดสังเวชเพราะเหตุที่ตนหลงจิตใจที่มันสลดสังเวชหมายความถึงใจมันสงบเนี่ยก็เห็นใช่ไหมคราวนี้ของไม่ดีเนี่ยกลายเป็นไอ้ของดีเนี่ยเห็นเป็นของไม่ดีเลยเกิดความสลดสังเวชเห็นเรื่องความโง่ความหลงของตนคราวนี้มันกลายเป็นของดีขึ้นมาแล้วถ้ามันมีของอันนี้มันก็จะไม่เห็นนึกกลายเป็นของดีขึ้นมานี่ถ้าหากพิจารณาถูกมันเป็นนี่ทั้งดีไม่ทั้งไม่ดีอยู่ในทีเดียวกันท่านี้อิ่มใจพ่อนาก็ไม่ขี้เกียจอ่ะถ้าไม่รู้จักของดีของไม่ดีท้อถอยเบื่อหน่ายทางความเพียรพ่อนาก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรท่านที่เห็นเนี่ยแต่มาตัวไม่เห็นท่านที่รู้อยู่ว่าตัวไม่รู้ในหมายความไม่รู้จักไม่จักไม่รู้จักของดีของไม่ดีเบื่อหน่ายมีแต่ง่วงมีแต่ซึมมีแต่อยากนอนมีแต่ขี้เกียจขี้ขลาดชีวิตวันล่วงเลยไปทิ้งเปล่าเปล่าหาคุณค่าไม่ได้แล้วมันใกล้ไปหาความตายจนเป็นที่น่าเสียดายถ้ามันตายไปขนาดนั้นก็หมดค่าได้ของดีแล้วไม่มีค่าไม่สามารถจะมาใช้แล้วไม่มีค่ามีทีถ้าเราพิจารณาเป็นเห็นทั้งของดีเป็นไม่ดีแล้วก็เห็นของไม่ดีกลายเป็นของดีขึ้นมาโอ้ยก็สนุกสนานยืนเดินนั่งนอนจะทำอยู่ในอิริยาบถใดๆมันเป็นเรื่องสนุกเหตุนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยในอธิบายมานี้เมื่อเราพิจารณาถูกแล้วรู้ว่าไม่รู้จักไม่มารู้ตัวหรอกใจหมายความว่าถ้าหากเห็นนั่นก็หมายความว่าใจมันรวมมันสงบยังค่อยเห็นชัดถ้าไม่เห็นนั่นจะภาวนาพุทโธพุทโธจนกระทั่งวันข้างคืนลุ่งมันก็ไม่เห็นหรือว่าเราจะพิจารณานาปาสติพิจารณาความตายอยู่ตลอดคืนลุ่งมันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้แหละจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นภาวนาแล้วเมื่อชัดลงไปนั่นแหละจะได้ชื่อว่าถึงภาวนาแท้หากเบื้องต้นอย่างว่าท่านมีอะไรยังเราไม่ชำนาญพิจารณาก่อน
ยึดเอาหลักพุทโธไว้ซะก่อนหรือลมหายใจเขาออกมาก่อนก็ได้แต่ก็เพียงว่านี่แหละพุทโธก็ตามลมหายใจก็ออกกระชังมาไปมุ่งโน้นมุ่งนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนี้อะไรต่างๆไปเป็นใหญ่ของฉันใช้พิจารณาแต่จริงไม่อยากเป็นอยากเห็นอะไรแต่ว่าจะดูของจริงพิจารณาเพียงร่างกายนี่แหละให้เห็นของไม่ดีนะเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกหรือเห็นเป็นของไม่มีสาระเราไม่ได้เมื่อเราพิจารณานี่อยาก